สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันนรณิตเพชรวงศ์สิริในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยและไม่ไกลจากตัวคุณนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางสื่อออนไลน์พร้อมกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะคะและวันนี้รายการทุกทิศทั่วไทยก็มีเรื่องราวดีๆที่จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังบวกมาให้คุณผู้ชมได้ชมในช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนต้องปรับตัวเข้ากับการดำเนินชีวิตปกติแบบใหม่นะคะและในช่วงนี้ไปชมตัวอย่างกันก่อนค่ะบาร์เทนเดอร์นำประสบการณ์ร่วม20ปีผันตัวเป็นผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่มในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังต้องหยุดงานจากสถานประกอบการที่เคยทำสรรสนีแสวงสีพาไปชมกลุ่มเกษตรกรที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำผลิตภัณฑ์จากผลไม้จุธามาศผูกโพแนะนำแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำพร้อมชิมอาหารพื้นบ้านที่ให้บริการโดยวิสาหกิจชุมชนล่องแพลำน้ำกระบุรีจังหวัดระนองคุณผู้ชมคะการผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ที่ให้มีการแสดงพื้นบ้านอย่างลิเกนะคะสามารถที่จะเปิดการแสดงได้ก็ทำให้คณะลิเกคลองขลุงบำรุงศิลป์นะคะซึ่งเป็นคณะลิเกที่แสดงโดยน้องๆผู้ด้อยโอกาสชุมชนหลังอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรต่างก็ดีใจนะคะที่จะกลับมาเปิดการแสดงได้อีกครั้งค่ะหลังจากต้องงดการแสดงและต้องปรับตัวด้วยการแสดงผ่านการถ่ายทอดสดทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อขอกำลังใจและการสนับสนุนจากผู้ชมแล้วตอนนี้น้องๆนักแสดงคณะลิเกคลองขลุงบำรุงศิลป์ซึ่งเป็นน้องๆผู้ด้อยโอกาสในชุมชนหลังอำเภอคลองขลุงอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรก็เตรียมเปิดรับงานแสดงอีกครั้งหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการแสดงได้ค่ะนายสะเทือนนาคเมืองวัย55ปีหรือว่าครูเพครูผู้สอนและเจ้าของคณะบอกว่าคณะของขลุงบำรุงศิลป์ไม่ใช่คณะลิเกดังและงานที่รับแสดงส่วนใหญ่ก็เป็นการแสดงแก้บนและถึงจะได้รับอนุญาตให้เปิดการแสดงได้แต่คิวการแสดงที่เคยรับไว้ก็ถูกยกเลิกไปจนหมดเลยยังต้องเปิดการแสดงทางสื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างนี้ค่ะตั้งแต่ที่โควิดเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเล่นลิเกออนไลน์ขออะไรออนไลน์จากคนที่ดูทางบ้านนะแล้วนี่เขาประกาศปลดล็อกไอ้ให้เล่นลิเกได้แล้วก็ดีใจเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดมาทำอะไรก็ไม่ได้เลยนอกจากเล่นลิเกออนไลน์แค่นี้ก็ดีที่เขาปลดล็อกจะได้มีงานมีขนมมีค่าขนมมีค่าอะไรให้เด็กๆ เวลาเปิดเทอมนะงานจะมีเข้ามาบ้างนะครับถึงแม้ไม่มากก็ยังดีนะครับแต่ต้องมีแน่นอนครับแล้วอย่างตอนนี้ครูในส่วนของคณะครูคณะเด็กของกลุ่มรู้สิเนี่ยมีบางส่วนที่แจ้งไว้แล้วว่ารอให้หมดโควิดก่อนแล้วเขาจะเป็นงานแก้บนมีอยู่ประมาณ6คิวแล้วที่รอเราอยู่เราก็ดีใจนะครับและอย่างนึงถึงแม้ว่าโควิดจะมาปลดในช่วงของฤดูฝนซึ่งเราหมดงานก็ยังดีนะครับก็ยังดีกว่าไม่ปลดนะครับว่างานถึงแม้ว่างานในช่วงเทศกาลจะไม่มีนะครับแต่ก็ดีใจที่ว่าเรายังสามารถรับงานแก้บนได้สำหรับการแสดงสดประจำวันก็จะเปิดการแสดงทางชื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กสะเทือนนาคเมืองโดยจะเริ่มเปิดการแสดงในเวลา18:00 น.ของทุกๆวันค่ะสำหรับคณะลิเกคลองขลุงบำรุงศิลป์นะคะก็มีน้องๆนักแสดงอยู่ประมาณ20คนค่ะและครูเพก็บอกว่าพอโรงเรียนเปิดเทอมนะคะก็จะรับงานแสดงได้เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นค่ะแต่ว่าในระหว่างนี้ยังคงรับงานแสดงได้อยู่ค่ะส่วนบาร์เทนเดอร์โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะก็ชวนภรรยาที่ทำงานบริษัทท่องเที่ยวหันมาเปิดร้านกาแฟโบราณในเขตเทศบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะหลังจากที่ต้องหยุดงานยาวต่อเนื่องนะคะโดยบอกว่าไม่ใช่แค่จะหารายได้มาใช้จ่ายเท่านั้นค่ะแต่เพราะคิดว่าเมื่อตัวเองมีความสามารถก็ควรที่จะหางานทำค่ะถึงลูกค้าจะไม่ได้ขอให้โชว์ลีลาแต่จากประสบการณ์ที่มีอยู่คับแก้วในการเป็นแฟร์บาร์เทนเดอร์นานร่วม20ปีนายอำนาจรักษาสิริวัย46ปีบาร์เทนเดอร์ในสถานประกอบการก็มักจะอวดลีลาให้ลูกค้าได้ชมเป็นของแถมค่ะพี่อำนาจบอกว่าเมื่อก่อนก็ทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ตามสถานประกอบการต่างๆ
รวมทั้งเป็นวิทยากรด้านการสร้างสรรค์เครื่องดื่มให้กับสถานศึกษาและพอต้องหยุดงานชั่วคราวจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็เลยอยากจะหาอะไรทำในระหว่างนี้และคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะได้ทำอะไรที่เป็นของตัวเองและมีความถนัดเลยชวนภรรยาควักทุนลงทุนเช่าบ้านเพื่อเปิดร้านเครื่องดื่มบริเวณถนนเลียบทางรถไฟเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะพอเรามาหยุดมันไม่ใช่เกี่ยวกับเงินแล้วบางส่วนมันเกี่ยวกับเราเคยทำงานเราอยู่เฉยๆไม่ได้ครับก็เลยมาหาที่เช่าขายของกันเริ่มจากการขายผลไม้นะขายลำไยลำไยองุ่นองุ่นมันเป็นหลายเดือนนะเพิ่งมีเงินเข้ามาแบบซื้อมาขายไปอ่ะเราก็เลยห้าร้อยเองครับพี่คือแทบขาดทุนอ่ะแต่มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าเราอยู่บ้านอ่ะนะก็เลยมาลองเปิดร้านขับรถเล่นหาร้านหาบ้านเช่าแล้วก็มาเจอบ้านหลังนี้หลังเปิดได้ไม่นานก็มีกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยเมนูเครื่องดื่มชงยอดนิยมก็จะมีทั้งมะนาวโซดากาแฟโบราณชาไทยชีสนมเย็นรวมไปถึงพันค็อกเทลที่ได้รสชาติในระดับโรงแรมแต่ว่าราคาเริ่มต้นเพียงแค่25บาทค่ะอาจารย์อำนาจบอกว่าในวันที่23ถึง25เดือนนี้นะคะก็จะไปเป็นวิทยากรที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐมนะคะและเห็นบอกว่ายังมีที่นั่งเหลืออีก2ที่นั่งนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อไปเรียนกันได้เลยนะคะเผื่อว่าจะได้อาชีพใหม่ทำกันค่ะส่วนสาวข้ามเพศชาวจังหวัดสิงห์บุรีก็ชักชวนเพื่อนๆจัดรถปันสุกนะคะตระเวนแจกอาหารและของจำเป็นในพื้นที่ค่ะในขณะที่ท่านเจ้าอาวาสวัดยางทองตำบลทุ่งสมออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาก็สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนำข้าวสารอาหารแห้งใส่กระบะท้ายรถนะคะรวมไปถึงรถพ่วงไปแจกอาหารให้กับญาติโยมในละแวกวัดค่ะ